ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนะคะที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาคิรีล่าสุดเปิดพร้อมเปิดให้การท่องเที่ยวแล้วนะคะอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปค่ะนายนฤทธิ์มงคลศรีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมไปดูความพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal นะคะที่นี่เนี่ยเขาจะจัดให้มีการลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน QQ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือสวมหน้ากากผ้าทุกคนเมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองต้องเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะมีการควบคุมการรักษาระยะห่างแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะมีข้อมูลเพื่อทำความรู้จักกับอุทยานแห่งชาติสันกาลาคิรีนะคะอุทยานแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการบินสำรวจสภาพพื้นที่ในป่าที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2538พบว่าพื้นที่ป่าเทือกเขาสันกาลาคิรีเป็นหนึ่งในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นป่าต้นน้ำลำธารต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเทพาที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยแล้วก็พื้นที่อำเภอใกล้เคียงมีลักษณะพื้นที่เป็นเทือกเขาค่ะมีภูเขาที่สลับซับซ้อนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดที่น่าสนใจประกอบกับมีจุดเด่นของธรรมชาติที่งดงามเพราะว่าเป็นป่าต้นน้ำค่ะ